ดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะมารีวิวห้องรับแขกนะคะก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่โซฟาก็จะเป็นรูปดอกไม้รูปนกส่วนมากจะเป็นนกบ้านนี้ใส่นกเยอะตรงนั้นก็จะเป็นประตูเปิดออกไปข้างนอกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดไฟได้เวลาหน้าหนาวเพื่อประหยัดไฟตรงนี้ก็จะเป็นนกอีกนะคะในชอบนกเพราะคิดว่ามันเป็นความหมายดีอิสระดีประตูเข้ามานะคะรูปครอบครัวโคมไฟจ้ะต้นมะพร้าวนี้หน่อยไปต่อราคาที่ร้านมาเพื่อความอยากเพราะว่าอยากได้คิดว่ามะพร้าวก็ความหมายดีนะคะมันออกลูกออกผลดีนะนี่ค่ะนกนี่กระสือมันจะเกิดเบี้ยวค่ะราคาถือ600 บาทเอง